มีใครนะคะท่านสังเกตหรือเปล่าโมเมนต์น่ารักมุ้งมิ้งนะคะของเจนนี่แบล็คพิงค์และก็โรเซ่ค่ะแน่นอนค่ะเป็นเรื่องราวนะคะผ่านทาง IG Story ของพวกเธอค่ะรวมถึงนะคะทำให้ทราบด้วยนะคะว่าเจนนี่แบล็คพิงค์ค่ะแอบย่องเบานะคะไปทานดินเนอร์นะคะกับเจสสิก้าเกิร์ลเจเนเรชั่นอีกด้วยค่ะเอ๊ะเรื่องราวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะแน่นอนค่ะว่าก็น่าจะเป็นนะคะหลังจากที่เจนนี่เนี่ยไปออกกำลังกายมาแล้วค่ะเธอก็มีการนะคะไปรับประทานอาหารนะเป็นดินเนอร์นะกับสาวสวยค่ะโดยเธอนะคะขึ้นแคปชั่นค่ะว่าดินเนอร์กับพี่สาวคนสวย2คนนะคะแน่นอนค่ะตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นสาวๆแบล็คพิงค์ด้วยกันหรือเปล่านะคะแต่จริงๆเราก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าพอไปเห็นใน IG นะคะของคุณโอลิเวียค่ะเธอมีการมาโพสต์ภาพนะคะซึ่งก็เป็นภาพอาหารเซตเดียวกันนะคะกับที่เจนนี่ได้รับประทานนะคะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นนะคะบอกว่ายินดีนะคะกับมิตรภาพค่ะที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เธอก็มีการโพสต์ภาพนะคะที่ถ่ายคู่กันกับเจสสิก้าเกิร์ลเจเนเรชั่นอีกด้วยค่ะก็แน่นอนค่ะว่าก็คงจะไปรับประทานอาหารด้วยกันนะคะ3คนค่ะแล้วก็ต่อมาด้วยนะคะเจนนี่ค่ะเธอก็มีการโพสต์ภาพนี้นะคะลงใน IG Story ด้วยนะคะบอกว่าโรเซ่นะคะบอกเธอค่ะว่าเวลาที่มัดผมแบบนี้แล้วเนี่ยน่ารักแหละแล้วก็มีการแท็กไปถึงโรเซ่ด้วยนะคะทางด้านโรเซ่ค่ะเมื่อเห็นนะคะเธอก็มีการตอบกลับนะคะผ่านทาง IG Story ด้วยเหมือนกันนะคะก็เนี่ยค่ะก็แคปแล้วก็ไปตอบกลับเลยนะคะบอกว่าฉันชอบนะก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะคะของสองสาวค่ะมีอะไรที่มุ้งมิ้งกันเกิดขึ้นด้วยนะแหมประมาณว่าแหมโรเซ่ชอบให้มัดแบบนี้เธอก็เลยมัดแบบนี้ด้วยนะคะส่วนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเจนนี่ไปทานข้าวกับเจสสิก้าเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างแบบว่าไปทานข้าวกันพี่น้องในวงการบันเทิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมุ้งมิ้งด้วยกันแค่นั้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะผ่านทาง IG Story แล้วก็ IG ของสาวๆนะแอดก็รวบรวมนะคะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะก็ได้เห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งเนาะก็เลยเอามาฝากแล้วกันค่ะน่ารักดีค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า